ดูด่วนหลักฐานชี้ชัดทีมชาติไทยตอนนี้สปิริตทีมโคตรดีการันตีท็อป96โลกแล้วอิชิอิสุดยอดทำงานโคตรคุม้มด้านอินโดพอห้าเริ่มโดนแพ้จีนโอกาสไปบนโลกยากขึ้น ด้านชินแต่ยังวิจารณ์นักเตะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจะเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเนียพัทในเครกลานล่าบา ผสมอัลมอนต์อัลมอนต์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเนพัดในเคตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับผมจะเกาะติดไปย,ยาว ก่อนจะเข้าสู่ฟีฟ่าเดครั้งต่อไปในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนี้เนี่ยดูทีมชาติไทยผมพูดตามตรงว่ามีความสุขที่ได้เห็นอิชิอิแบบใส่ใจรายละเอียดให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยยกระดับและที่สำคัญทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยเดินหน้าต่อด้วยการใช้นักเตะสายเลือดใหม่นักเตะวัยรุ่นใหม่ผมอยากเติบโตไปกับพวกเขาอยากเห็นแบบประสบความสาเร็จ ไปบนโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสุดท้ายได้ไปเอเชียนคัพและฟอร์มให้ดีอย่างนั้นจริงๆนะเพราะช่วงนี้ดูแล้วเออเด็กนักเตะวัยรุ่นสายเลือดใหม่คือแพชชั่นมาเต็มจริงๆและบวกกับมีรุ่นพี่ที่ประคองได้เป็นอย่างดีทั้งพิเชชนาทิพย์เอลิสดอเลาะแล้วก็ล่าสุดนะครับการันตีแล้วนะครับว่าทีมชาติไทยของเราจบฟีฟ่าเดครั้งนี้ด้วยการขึ้นมาอันดับที่96ของโลกปรบมือนะครับเพราะจาก ผลล่าสุดที่จบฟี f าเดย์หนนี้เนี่ยเบลารุสไปเสมอรักซมเบิร์กนะครับทำให้ทำคะแนนไม่ทันทีมชาติไทยทับช้างศึกเราอยู่อันดับที่96ของโลกเรียบร้อยซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดว่ากันว่าในรอบ14ปีเลยสุดจริงครับหูอีชิอีนี่ของแท้ครับก่อนจะเข้ามาทําทีมชาติไทยทับช้างศึกร้อยกว่าแต่ทำทีมได้ไม่นาน96ของโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ในอนาคตท็อป80ท็อป90อยู่ไม่ไกลรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยในส่วนของ15เอเชียที่เราลังอยู่เนี่ยท็อป10เอเชียก็อยู่ไม่ไกลเหมือนกันนะครับห่างร้อยกว่าคะแนนเอาครับเดินหน้ากันต่อสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยไทยตอนนี้ก็มีแต่ข่าวดีๆให้ติดตามรับชมกันแล้วผมชอบอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชม มันเป็นหลักฐานชี้ชัดเลยว่าตอนนี้ทีมชาติไทยในการทำงานของอีชีเนี่ยสปิริตในทีมดีมากทุกคนต่างซัพพอร์ตซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเคสของพีสุรั์ไหประโคนสตรัก์เนี่ยทำพลาดอย่างหนักในเกมที่ไทยชนะซีเรียเมื่อคืนหลังพลาดก่อนจะโดนทางฝั่งซีเรียลงโทษยิงประตูใช่ไหมแต่ปฏิกิริยาในสนามครับคุณผู้ชมไม่มีใครมาด่าสตรัต์แต่ ทุกคนเนี่ยเดินมาบอกให้ลุกขึ้นสู้เดินหน้าต่อคนเราผิดพลาดกันได้สู้เชื่อว่าทีมจะกลับมาได้ไม่ว่าจะเป็นพี่เจชนะทพย์โจทานเข็มดีก็เดินมาบอกว่าพี่เอาใหม่ไม่เป็นไรสู้เรายังมีเวลาดีมากปกติอะถ้าเราพลาดอะไรแบบเนี้ยเราจะเดินก้มหน้าแบบแบบเซ็งเลยกันใช่ไหมแต่ในทุกคนพร้อมที่จะปลุกใจนักเตะที่พลาดให้กลับมาซึ่งเป็นเซอร์เทีมที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้คอมเมนต์หลังจากที่สัตว์รักไห่ประโคนเนี่ยเขาขอโทษผ่าน a c e b o o k ใช่ปะหรือขอโทษผ่านไอีส่วนตัวปรากฏว่าคอมเมนต์เพื่อนร่วมทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยเข้าไม่กำลังใจโหเป็นภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้สเปรดทีมชาติไทยดีทุกคนต่างซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนี่แหละครับจะทำให้ทีมชาติไทยของเราแข็งแกร่งและก็เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆ อันนี้ผมชื่นชมและคนที่สําคัญที่ทําให้ทีมชาติไทยกลมเกี่ยวนะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าคือโค้ชอย่างอีจีอีจีใส่ใจร้องเพลงชาติไทยแบบไม่ต้องดูเนื้อทําได้แล้วสร้างไมล์เซตที่ดีให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยว่าลงไปคุณต้องเป็นผู้ชนะคุณต้องสู้อย่างสุดใจก็ทํามาแล้วตอนนี้เจอทีมใหญ่หญทัพช้างศึกไม่กลัวแล้วนะครับเสมอเกาหลีใต้ถึงบ้านเกาหลีได้เสมอซาอุ แล้วก็ผลงานช่วงหลังก็ทําได้ดีเป็นแชมป์คิงครับชนะซีเรียทีมที่แรงกิ้งฟีฟ่าเหนือกว่ายิงประตูในช่วงท้ายซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยๆกับกับบอลไทยก็เกิดขึ้นแล้วอีชีปลูกฝังไม์เซตที่ดีให้กับทีมชาติไทยเพราะฉันผมมองเลยว่าทีมชาติไทยหลังจากนี้ได้เจอโค้ชที่ใช่สร้างทีมวัยรุ่นใหม่นักเตะพร้อมซัพพอร์ตึ่งกันละกันไปกันยาวๆครับทัวร์นาเมนต์ต่อไปก็คือชิงแชมป์อาเซียน สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมเพอล่าสุดเนี่ยอีชอิอิหลังกลับมาจากสงขานี่เจ้าตัวทำงานต่อเนื่องนะเดินทางไปดูฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบเพย์ออฟด้วยสุดจริงขยันมากครับขยนันสุดๆยอมใจในมาสถทะอิชอิอิจริงๆหลังจากนี้โปรแกรมของทีมชาติไทยจะมีฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายน เดี๋ยวรอกันว่าคู่ต่อสู้ที่เจอจะเป็นใครลุ้นกันแล้วก็ชิงแชมป์อาเซียนธันวาคมโคตรน่าดูเนี่ยเดี๋ยวเรามีเจอติมอร์ใช่ไหมรอบแรกอาจจะยังเจองานไม่หนักมันจะไม่หนักคือรอบรองกับรอบชิงซึ่งผมว่ารายการนี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราก็ต้องชนะแล้วผมเชื่ออีชิก็ทําการบ้านหนักมากอะ่ะก็ลงเครื่องปุ๊บไปทํางานต่ออ่ะแล้วไม่ได้เดินทางใกล้ๆไปชนบุรีเลยนะ เออโหขยนันสุดๆนี่ครับเขาเรียกว่าทำงานแบบคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อิชอิของจริงขนาดวันหยุดอะที่ลาพักร้อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยยังเดินทางไปให้กำลังใจนักเตะไทยที่คาแข้งเจลีกตั้งแต่เหนือยันข้างล่างอะสุดจริงขอปรบมือให้กับความที่เขารักฟุตบอลไทยสำหรับมาซาติดะอิชินอกจากรักแล้วเนี่ย เขายังมีศักยภาพมีคุณภาพในการยกระดับทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการเชียร์ทีมชาติไทยหลังจากนี้เราจะมีความสุขเห็นถึงการพัฒนาไม่ใช่ทํางานแบบขอไปทีและไม่ได้ทํางานแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ทํางานเพื่อที่จะไปเป้าหมายอนาคตให้ได้คือบอลโลกแล้วก็ฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเชียร์กรันให้กําลังใจทีมชาติไทยกันแบบจัดเต็มแบบเยอะๆนะครับ หลังจากนี้ผมขอไปเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกันหน่อยเมื่อวานนี้นั่งดูไปก็ขำไปในเกมที่จีนเจอกับอินโดเกมนี้จีนนะครับสุดท้ายยังได้ความเกา๋าเอาชนะอินโดนีเซียที่ไม่เกา๋าไปได้วยสกอร์2ประตูต่อ1จีนนำก่อน2ต่อ0อินโดนไล่มาแต่ก็ไล่ไม่ทันผมนั่งดูเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ตั้งคาถามหลายๆอย่างจีนเล่นในบ้านแต่นอนโคตรเยอะ คือนอนน่ะอย่างการรู้สึกว่าอินโดเป็นทีมแบบโอ้โหอย่างซาอุอย่างออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นจีนนอนเยอะจริงคุณผู้ชมนอนจนคนพากอย่างพี่โยทีนแบบนอนอีกแล้วนอนอีกแล้วมันก็เป็นแท็กติกแหละแต่เป็นแท็กติกที่ก็งงแล้วนะโอ้โหจีนนอนใส่อินโดนีเซียแต่พวกเขาได้สามคะแนนนะก็ทําให้สถานการณ์กลับมาดีหน่อยหลังจากก่อนหน้านี้แพ้รวดสามนัด ส่วนอินโดนีเซียครับผมบอกเลยนี่คือฟีฟ่าเดที่ทําให้อินโดนีเซียเสียหายต่อการลุ้นไปบนโลกเต็มๆเพราะผมเชื่อก่อนจะเข้าสู่ฟีฟ่าเดย์หนนเนี่แฟนบอลอินโดนเนี่ยคาดหวังว่าอย่างน้อย4คะแนนคือเสมอบาเลนกับชนะจีนแต่เล่นไปเล่นมาพวกเขาดันไปห้าวไปมั่นใจจนเกินไปแล้วก็ให้โอกาสนักเตะในลีกอินโดนีเซียลงเล่นพอให้โอกาสนักเตะ ในหลีกอินโดที่เป็นอินโดแ,แท้ๆเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามาตรฐานมันห่างกับตัวที่เป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวเยอะมากสุดท้ายโดนตั้งแต่เกมที่เจอบาเลนแล้วผมว่าเกมที่แพ้บาเสมอบาเลนเนี่ยมันส่งผลจริงๆนะจาก3เหลือ1เนี่ยทำให้กําลังใจมันตกและเกมเนี้ยสมาธิของอินโดในช่วงครึ่งแรกเห็นได้ชัดว่ามันหลุดไปเรื่อยๆโดนจีนนาก่อน2อต่อศูนย์เนี่ยและเห็นชัดเลยว่าอินโด2นัดในฟีฟ่าเดย์หนนียได้1คะแนนเนี่ย เสียหายนะครับกลายเป็นตอนนี้มี3คะแนนเท่ากับจีนและแต่อย่างดีที่ว่าคะแนนของชาติอื่นๆในการลุ้นไปบอลโลกตัดญี่ปุ่นเนี่ยมันยังสูสีแต่ผมรู้สึกว่าอินโดเลอรมมีแผลเห็นในช่วงเวลาที่เขามั่นใจในช่วงเวลาที่เขาแบบเล่นตัวใหญ่กว่าเดิมเนี่ยเขามักจะโดนเพราะจริงอยู่ที่อินโดจะเอานักเตะที่เป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวแล้วเป็นคุณภาพจากหลีกในแถบแลนด์หลีกยุโรปมาแต่ประสบการณ์ของพวกเขาในเวทีเอเชียยังมีไม่เยอะ แล้วมาเจอความเคียเ้ยวแบบเนี้สุดท้ายก็โดนเพราะอินโดนีเซียพูดตามตรงว่าเรื่องของตัวผู้เล่นนี่ะตัวผู้เล่นต่างประเทศดีจริงแต่เขาไม่ค่อยได้เล่นร่วมกันไงทีมเวิร์กมันก็จะไม่ดีเท่าทีมอื่นเพราะฉะนั้นเวลาโดนนําแล้วโดนเลยโอ้โหอินโดนีเท่าที่นั่งดูก็ผมว่าปัญหาคือเกมลุกอะเกมลุกมันมันไม่ค่อยดีจริงๆอ่ะมันมีมิติไม่เยอะตอนนี้ชินไตย,ยังเริ่มโดนแฟนบอลอินโดนตั้งคําถามแล้วว่า ดีพอเหรอที่จะพาอินโดไปบนโลกทั้งที่อินโดนีเซียเนี่ยพูดตามตรงว่าทุ่มงบประมาณเต็มที่ในการดึงนักเตะลูกครึ่งลูกเซี่ยวมาอยากให้เปลี่ยนเหมือนกันและสำหรับอินโดนีเซียล่าสุดชิงไตย,ยังก็ออกมาบอกเลยว่าทีมชาติจีนยิงได้2ประตูเพราะอินโดเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องสมาธิระหว่างเกมประตูแรกของจีนเกิดจากผู้เล่นของเราขาดสมาธิส่วนประตูที่2เกิดจากความผิดพลาดของเราในการคลองบอล จนทำให้เสียบอลให้กับคู่แข่งซึ่งนํามาการเสียประตูปัญหาเรื่อนี้ต้องได้รับการวิเคราะห์กแก้ไขต้องดีขึ้นไม่งั้นไปยากดูกันอินโดเริ่มจะดรอปลงแล้วและโปรแกรม2นั้นหลังจากนี้ของอินโดนีเซียชีย้วัดเลยเปิดบ้านเจอญี่ปุ่นเปิดบ้านเจอซาอุถ้าไา้แต้มก,ก็ก็น่าจะไม่ได้ไปแล้วรอรุ้นลวกันติดตามกันนะครับนี่เป็นข่าวสารที่มาฝากกันในคลิปนี้ ุณผ,ผู้ชมล่าคิดอย่างไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยรวมไปถึงคลิปนี้นะครับแนะนำนี่เลยนะปเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเน่พัทในเคตกาลาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆแกรนเน่พัทในเคตกรานโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์ม คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ